โลโก้ Onelife หรือ OneCoin ติดสินค้าเพื่อทำการค้าหรือจำหน่ายนะคะอย่างเช่นอย่างเงี้ยทำจำหน่ายได้ไหมคะไม่ได้ใช่ไหมทำแจกหรือว่าทำในกลุ่มสมาชิกได้ถูกไหมคะพี่ต้องขายนอกแพลตฟอร์มใช่แต่ใช่แต่ขายนอกแพลตฟอร์มหรือทำแจกสมาชิกทำขายราคาประหยัดนี้ได้แต่ถ้าจะทำเปิดดีลในแพลตฟอร์มดีลเช็คเกอร์เป็นเรื่องเป็นราวขายพันชิ้นเงี้ยได้ไหมคะไม่ได้เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ของบริษัทOnelife OneCoinนะคะแล้วก็ไม่อนุญาตให้อันนี้ค่อนข้างก้ามกึ่งนะคะตอนที่ฟ้าไปเรียนที่บัลแกเรียเขาบอกว่าห้ามให้ความช่วยเหลือในการเปิดดีลหรืออีกในนึงเขาบอกว่าห้ามนำความรู้ความสามารถในเรื่องของดีลเช็คเกอร์มาทำการค้าอันนี้ต้องช่วยกันตีความเนาะเขาบอกว่าห้ามพูดง่ายๆถ้าเป็นภาษาไทยก็คือว่าห้ามเอาดีลแพลตฟอร์มหรือความรู้ด้านดีลเช็คเกอร์มาทำการค้าพี่เข้าใจไหมตรงนี้หมายความว่าสมมติว่าอย่างวันนี้อย่างเรามีความรู้อย่างเงี้ยค่ะพี่เปิดรับสอนอย่างเงี้ยอันนี้ก้ำกึ่งมากเพราะว่าในบางประเทศนะคะเขาก็มีเปิดดีลในด้านการเทรนนิ่งดีลเช็คเกอร์แต่ดีลก็ผ่านเหมือนกันนะคะอาจจะมีการอนุโลมเนาะเหมือนกับที่ฟ้าพูดตอนแรกว่าคนที่จะเข้ามาเปิดดีลจะต้องมีพอร์ตหรือมีแอคเคาท์กับOnelife ตอนหลังก็อนุโลมแล้วให้เป็นลูกี้ได้ใช่ไหมคะข้อนี้อาจจะมีการอนุโลมก็ได้นะคะแต่ว่าตอนที่เราไปเรียนที่บอลไปเรียนคือเขาห้ามเลยนะคะห้ามใช้ความรู้ด้านดีลเช็คเกอร์เปิดสอนคอร์สละเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็สิ่งที่เกี่ยวข้องกับเพศห้ามขายไปเดินญี่ปุ่นเราอาจจะเห็นร้านค้าเซ็กทอยพวกนี้ถูกไหมคะห้ามเอามาจำหน่ายบนแพลตฟอร์มดีลเช็คเกอร์นะคะถือว่าใช่คือเขาห้ามทุกอย่างเลยไม่อนุญาตที่ขายชุดการศึกษาอย่างเช่นเราปริ้นOne Academy Level 1 2 3เนี่ยมาขายดีลเช็คเกอร์นี้ไม่ได้นะคะไม่อนุญาตให้โอนเหรียญนี่ข้อนี้สำคัญมากค่ะพี่เป็นประเด็นถกเถียงกันมากในตอนแรกจำได้ไหมคะเดือนกุมภาพันธ์ปี2017ที่ดีลเช็คเกอร์เกิดขึ้นครั้งแรกบางคนบอกว่าเฮ้ยเราก็อาศัยช่องทางดีลเช็คเกอร์สิโอนเหรียญให้กันเลยอย่างเงี้ยจริงๆแล้วก็คือเขาจะตรวจสอบละเอียดเลยบางคนเขาบอกว่าเขาจะขายสินค้าเป็นรถเทรลเลอร์ใหญ่พี่แล้วมูลค่ามันสูงหมื่นเหรียญแสนเหรียญโกนไม่ได้เลยนะคะพี่เขาจะเรียกเราไปสอบสวนเลยว่าคุณขายอะไรทำไมมูลค่ามันเป็นแสนเหรียญนะคะจะต้องให้ข้อมูลกับบริษัทเยอะมากเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่เราคิดบริษัทคิดไว้แล้วอย่างรัดกุมค่ะพี่ ไม่มีการซิกแซกได้นะคะ ไม่ถ้ามีการขายรหัสขายพอร์ตขายแอคเคาท์บางท่านอาจจะมีที่อยู่อินเทอร์เน็ตแล้วก็รายละเอียดข้อมูลที่ใช้ระบุในการโฆษณาธุรกิจของท่านนะคะหรือบางครั้งเป็นข้อมูลที่ให้กับทางภาครัฐนะคะอย่างเช่นการไฟฟ้าเป็นข้อมูลที่ให้กับโรงพยาบาลอะไรอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวไปไวๆเลยนะคะเพราะว่าข้อมูลค่อนข้างเยอะอันนี้หนูข้ามาที่โกลเด้นรูนะคะกดทองนะคะต้องสามารถตรวจสอบคุณสมบัติด้านความปลอดภัยด้วยเอกสารประจำตัวของคุณได้นะคะเพื่อระบุและยืนยันชื่อร้านค้าที่อยู่นะคะการตรวจสอบข้อมูลจะถูกตรวจสอบอย่างน้อยนะคะจริงๆบริษัทตรวจสอบ2รอบนะคะคนที่เป็นบริษัทหรือลักษณะเป็น Register Business นะคะบริษัทจะทำการตรวจสอบเรา2รอบเพราะฉะนั้นสังเกตว่าถ้าเป็นธุรกิจใหญ่ๆระดับโรงงานอุตสาหกรรมนะคะเป็นเจ้าของรถยนต์เจ้าของโชว์รูมเจ้าของเรียลเอสเตทพวกนี้จะใช้เวลาตรวจสอบนานกว่าดีลธรรมดานิดนึงเพราะว่ามันมีการตรวจสอบ2ขั้นตอนนะคะตรวจสอบในระบบสมาร์ทคอนทราสต์เป็นฐานข้อมูลเบื้องต้นด้วยแล้วก็เขาจะใช้คนนะคะในการตรวจสอบด้วยเพราะฉะนั้นจะสังเกตว่าถ้าเป็นร้านค้าปกติ individual seller ที่เราได้เลือกนะคะในการทำดีลเราจะผ่านง่ายมากถ้าการกรอกข้อมูลชัดเจนถูกต้องการระบุเงื่อนไขถูกต้องส่วนใหญ่จะผ่านทั้งหมดแต่ถ้าเป็น Register Business เรามีการจดทะเบียนจริงไหมฐานข้อมูลอยู่ที่ไหนเขาตรวจลึกขนาดนั้นนะคะว่าเอกสารที่เราส่งไปเนี่ยเป็นเอกสารจริงหรือเอกสารปลอมเอกสารเมคไหมอย่างเงี้ยค่ะหรือถ้าเป็นลักษณะเอเจนต์หรือตัวแทน
เขาก็จะติดต่อหรือคอนแทคสมมติคนนี้เป็นเจ้าของโรงแรมคนนี้เป็นเอเจนต์เขาก็จะติดต่อเจ้าของโรงแรมมาว่าเอกสารสัญญาตัวแทนนั้นเป็นของจริงหรือไม่มีการตรวจสอบละเอียดนะคะตอนแรกที่เราทำกันเราก็คิดว่าเขาคงจะไม่ตรวจสอบเพราะว่ามันร้านค้าทั่วโลกมันเยอะจริงๆนะคะแต่เขาทำตามขั้นตอนทุกอย่างและละเอียดด้วยนะเพราะร้านค้าที่จะเข้าไปวางหรือจะเข้าไปเป็นเมอร์ชานในดิวเชคเกอร์เขาจะต้องให้ความปลอดภัยให้ความไว้วางใจกับลูกค้าว่าเนี่ยผ่านการคัดกรองจากบริษัททั้งทางแพลตฟอร์มดิวเชคเกอร์แล้วก็บริษัทOnelifeเองด้วยคือบริษัทเอาตัวเองเป็นประกันนะคะว่าเมอร์ชานที่เข้ามาคือคัดกรองนะคะเพราะฉะนั้นเรามีความถามว่าแพลตฟอร์มดิวเชคเกอร์เชื่อถือได้ไหมเชื่อถือได้ค่ะเพราะมีการตรวจสอบโดยละเอียดทางกฎหมายด้วยนะคะปกติแล้วถ้าเราเปิด account ในพอร์ต Onelife เราจะมีการส่งเอกสารหรืออัปโหลดเอกสารตัวนึงที่เราเรียกว่า KYC ถูกไหมคะ KYC ก็คือ Know Your Customer นะคะ Know Your Customer แต่ใน Deal Checker ละเอียดกว่านั้นนะคะการตรวจสอบเอกสารอันนี้ออกข้อสอบด้วยนะคะการตรวจสอบเอกสารนะคะจะตรวจลึกลงไปในระดับ KYCบางท่านอาจจะเคยได้ยินเป็นครั้งแรก KYCC ก็คือ Know Your Customer Customer หมายความว่าคุณต้องสามารถตรวจเช็คข้อมูลลูกค้าของลูกค้าอีกทีนะคะหมายความว่าเราเป็นลูกค้าของ Deal Checker ใช่ไหมเราก็ต้องสามารถ Deal Checker ต้องสามารถตรวจสอบข้อมูลเราตรวจสอบข้อมูลลึกลงไปถึงข้อมูลของเมอร์ชานเราก็เลยเรียกว่า KYCCเหมือนการตรวจสอบข้อมูล2ชั้นนะคะพี่เพื่อความปลอดภัยยิ่งขึ้นนะคะใน Deal Checker นะคะมีความเป็นไปได้ว่าผู้ขายรายหนึ่งจะสร้างบัญชีร้านค้าจำนวนมากและแตกต่างกันได้ธุรกิจที่ลงทะเบียนที่จะสามารถสร้างบัญชีได้นะคะอันนี้ความหมายความว่าถ้าเป็นคนที่มี account ของ Onelife อยู่แล้วคุณได้รับอภิสิทธิ์ในการเปิดร้านค้าหรือเปิดเมอร์ชานไม่จำกัดอันลิมิตสมมติ1 พอร์ตที่จะเปิด5ร้าน10ร้านก็ได้สินค้าใน1ร้านค้าอาจจะมี20ชนิด30ชนิดได้เขาให้สิทธิ์กับสมาชิกของOnelifeนะคะแต่ถ้าจะพูดตรงๆตอนนี้เป็นข้อห้ามเลยนะคะว่าห้ามคนนอกเข้ามาเปิดเมอร์ชานใน Deal Checker จนกว่าคุณจะเข้ามาเป็นสมาชิกของOnelifeก่อนแต่ตอนนี้เขาเรียกว่าอะไรคะมีความยืดหยุ่นมากขึ้นก็คือเขาให้เราเปิดเป็นลูกกี้ค่ะตัวสีฟ้าหลายท่านที่ว่าเปิดแพ็กเกจจะเห็นใช่ไหมคะมันจะมีลูกกี้ตัวสีฟ้าแล้วก็มีตัวดีด้วยเป็นสัญลักษณ์ของดีเชคเกอร์ก็คือลูกกี้ดีเชคเกอร์